ุดจะมันมันเร็วแรงมันทะลุเย้ยโคตรมันเลยจิ๋วแต่แจ๋ว Talking about sport I think everyone has a favorite one As far as I'm concerned I'm fascinated by airsoft gameplay because of several reasons When you're in the game you can really feel like you're in the real battlefieldNot only you would be extremely excited, but you would also be healthy vigorously. Today, I would ask my sister to interview some players about their opinions and how they're impressed. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวเตอร์ณพลอีกแล้วครับท่านในคอนเทนต์เดิมนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแอร์ซอฟต์กันอีกแล้วช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงเนาะหลงไหลกีฬาแอร์ซอฟต์กันก็เลยเอามาทำเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้วยนะครับมาที่เอพิโซดที่3แล้วนะครับเกี่ยวกับกีฬาแอร์ซอฟต์กันหรือกีฬาบีบีกันนั่นเองนำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาอังกฤษได้ยังไงเราไปดูกันนะครับเรามาดูเรื่องความหมายกันก่อนดีกว่าครับเมื่อสักครู่ที่ติวเตอร์ณพลพูดไปแล้วนะต้องแปลให้ฟังนะครับมันอย่างนี้นะ talk about นะครับแต่ว่าพูดเกี่ยวกับนะครับ sports ก็คือกีฬานั่นเองนะครับ I think ผมคิดว่านะครับ everyone ทุกๆคนนะครับ has ก็คือมีใช่ไหม a favorite sport นะครับเราจะใช้คำว่า favorite one ก็ได้นะครับ one ก็คืออีกอันหนึ่งนะครับก็คือ favorite เนี่ยมันแปลว่าชื่นชอบนะทุกคนก็คงจะมีกีฬาที่เป็นชื่นชอบอยู่นะครับ as far as I'm concerned นะครับ as far asand concern นะครับก็คือในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะเท่าที่ผมรู้สึกนะผมเท่าที่ผมรู้นะผมรู้สึกว่าอะไรเงี้ยก็จะมันไม่ได้คำว่า and concern เนี่ยมันแปลว่าผมกังวลนะ as fast and concern ก็คือผมมีความคิดเห็นว่าประมาณนี้นะครับ I'm fascinated by airsoft game play นะครับผมเนี่ยรู้สึกนะครับI'm fascinated นะครับ fascinated ตัวนี้มันเป็น adjective นะอยู่หลังverb to be นะครับมันจะแปลว่ารู้สึกหลงไหลนั่นเองผมรู้สึกหลงไหลในนะครับ airsoft gameplay ก็คือการเล่นเกม BB กันนั่นเองนะครับ because of several reasons นะครับเพราะว่าเหตุผลหลากหลายมากมายเลยนะครับถ้าบอกแล้วก็บอกไปว่า when you are in the game นะครับเมื่อคุณอยู่ในเกมที่เล่นเนี่ยนะครับYou can really feel like นะครับคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่านะครับ You are in the real battlefield นะครับคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยู่ในสนามรบของจริงเลย Not only would you be extremely excited นะครับไม่เพียงแต่คุณจะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับ But youwould also be healthy vigorously นะครับแต่คุณเนี่ยยังรู้สึกว่าสุขภาพมันแบบแข็งแรงมันดีมากๆเลยประมาณนี้นะครับ today วันนี้นะครับ I would ask my sister to interview some airsoft players นะครับวันนี้ผมก็จะร้องขอนะ ask ก็คือร้องขอให้น้องสาวของผมนะครับทำการสัมภาษณ์ผู้เล่นบีบีกันเนี่ยบางคนนะครับ about เกี่ยวกับ their opinions นะครับ opinions นะครับก็คือเกี่ยวกับมุมมองของเขาทัศนคติของเขานะครับ and how they are impressed และพวกเขารู้สึกประทับใจในกีฬานี้อย่างไรนั่นเองโดยผมให้น้องสาวของผมนะครับน้องอลิสนะครับน้องอุ๋งเนี่ยไปสัมภาษณ์คนที่เล่นบีบีกันนะครับว่ามาเล่นบ่อยไหมทำไมถึงชอบและขอ3หรือ4คำเกี่ยวกับกีฬาในตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็บอกว่าผมก็จะบอกว่า please enjoy watching our video ทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงนั่นเองจะเห็นได้ว่าคำในภาษาอังกฤษนะครับมันจะออกเสียงในแต่ละพยางค์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับไอ้คือผมวงกลมสีแดงเนี่ยจะให้ออกเสียงเป็นเสียงไม่โทนะครับเสียงไม่สูงนิดนึงมันไม่ได้ใช่เรื่องแปลกนะเปรียบเสมือนคนไทยเนี่ยใช้คำพูดที่มี
วรรณยุกต์เนาะเอกโทตรีจัตวานะครับภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะก็จะมีการสเตทเสียงในพยางค์แต่ละพยางค์ใน1คำเหมือนกันง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า sport นะครับ sport นะเราจะไม่ออกเสียงว่า support นะครับ everyone นะครับจะไม่ everyone ไม่ใช่นะครับมันจะมีการเน้นนะคำว่า favorite นะไม่ได้ต้องเป็น favorite นะครับหลักการง่ายๆทำไมต้องมีการสเตทเสียงล่ะง่ายๆเลยถือว่าฝรั่งบอกว่าวันนี้คุณสวยมากๆเลยครับจริงๆฝรั่งต้องการชมนะวันนี้คุณสวยมากๆเลยแต่ฝรั่งเนี่ยเจ้าของภาษานะภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาใช่ไหมเวลาพูดภาษาไทยก็จะลำบากเขานะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารผิดความหมายเปลี่ยนนะครับพยายามทำให้มันคุยสื่อสารให้รู้เรื่องนั่นแหละก็ใส่ใจตรงนี้ไปจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าเข้าใจหลักการนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับคำว่าconcern นะ concern ก็มันเป็นกริยานะครับช่องที่3หรือเป็น adjective ก็ได้มันจะ state เสียงที่พยางค์ที่2นะครับมาดูคนนี้คำนี้นะครับ fascinated ก็ state ที่คำว่า fast นะครับคำว่า fascinated เนี่ยตรงนี้มันเป็น adjective นะอยู่หลังรถทวีว่ารู้สึกนั่นเองนะครับถ้า fascinating ก็คือแปลว่าน่าจะหลงไหลนะครับถ้า fascinated ก็คือรู้สึกหลงไหลนะครับอยู่หลังรถทวีนะครับมาดู air soft นะก็สเตทเสียงของ air soft นะครับ game play นะครับ because อย่างเงี้ยนะครับจะไม่ออกเสียง because นะจะเป็น because นะครับคำว่า several เนี่ยฝรั่งจะออกเสียงว่า several ไปเลยนะครับแล้วก็คำว่าเหตุผลนะครับออกเสียงว่า reasons นะครับก็เพื่อนๆนะครับหรือนักเรียนกับครูติวเนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับในที่วงๆไว้นี่แหละง่ายๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับคำศัพท์ครูติวอยากจะแบ่งปันนะครับที่เห็นใช้เมื่อสักครู่นี้เนาะ as far as I'm concerned นะครับ concern ก็คือคำว่า concern เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่ากังวลหรือเกี่ยวข้องเนาะแต่ในบริบทนี้มันเป็นสำนวนครับมันจะมีความหมายว่าตามความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะตามความเห็นของผมผมคิดว่าประมาณนี้นะครับมันจะไม่หมายความว่า I'm concerned คือผมกังวลนะไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสำนวนนั่นเองนะครับต่อไปครับ I'm fascinated by ผมรู้สึกหลงไหลในนะครับผมรู้สึกหลงไหลในอะไรก็ได้ I'm fascinated by playing game ในการเล่นเกมนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเราจะสามารถนำไปพูดต่อได้มากมายนะครับคำว่าเหตุผลคำนี้ออกเสียงว่า reason นะครับก็จะเป็นเสียงที่พยางค์แรก reason แปลว่าเหตุผลนั่นเองความมีสำนึกนะครับการพิจารณาที่ดีนะครับ feel like คำนี้เป็นวลีนะแปลว่าดูคล้ายกับว่าหรือแปลว่าต้องการหรือว่าปรารถนาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบริบทหรือความหมายในภาพรวมนะครับมาดูต่อนะ battlefield นะไม่ใช่ battle นะ battlefield นะครับแต่ถ้าเดี๋ยวเป็นสำเนียงแบบคนอเมริกันเนี่ยตัวทีมันจะเป็นเสียงตัวจะนะครับ battlefield นะครับถ้าเป็นคนอังกฤษก็ battlefield นะครับแต่ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับกับเรื่องของการออกเสียงเราอยากออกแบบไหนก็ได้นะแต่ที่อยากให้เน้นคือเรื่องของการสเปซเสียงในการพยางค์นี่แหละเกิดสมการใส่วรรณยุกต์นะครับคำนี้เลยvigorously นะครับแปลว่าอย่างกระฉับกระเฉงนั่นเองนะครับ opinion นะครับไม่ใช่ออกเสียง opinion นะ opinion นะครับเหมือนคำว่า onion ที่แปลว่าหัวหอมนั่นเองนะครับเหมือนกันออกเสียงลักษณะคล้ายๆกันนะครับ opinion แปลว่าความคิดเห็นนั่นเองนะครับ implaced นะครับสเตทสิ่งที่พยางค์ที่2แปลว่ารู้สึกประทับใจนะครับในช่วงต่อไปน้องอุ๋งอิ๋งน้องสาวคนสวยของผมนะครับจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในการเล่นบีบีกัมติดตามชมให้จบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนทุกคนนะครับขอฝากช่วงต่อไปให้น้องอุ๋งอิ๋งเลยครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็รับช่วงมาต่อจากติวเตอร์ณพลนะคะเราอยู่กันที่ CQV City Center นะคะกับหนูนะคะอลิสค่ะจากเพจอลิสอุ๋งอิ๋งบีบีกันแลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยตามหนูมาเลยค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะของที่สนาม CQB City Center นะคะอันนี้ที่นั่งก็จะเยอะมากๆด้านในนะคะก็จะมีทั้งหมด2สนามเลยก็จะเป็นสนามใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีก1สนามค่ะแล้วก็จะเป็นสนาม CQB ด้านนี้เลยนะคะจะเป็นสนามสปีดด้านนี้เลยค่ะมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะแต่ละคนที่เขามาเล่นกันในสนามกันดูนะคะว่าเขาชอบมากน้อยกันแค่ไหนนะคะดีกว่ามาสวัสดีค่ะวันนี้จะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะอันนี้มาเล่นสนามที่นี่เป็นกี่ครั้งแล้วคะก็ประจำนะครับแต่แล้วแต่เวลาอ๋อก็คือจะมาบ่อยใช่ไหมคะพี่อันนี้จะเป็นจากทีมอันนี้จากทีมอะไรคะMYS ครับผมอันนี้จะเป็น MYS นะคะปกติจะเล่นสนามใหญ่หรือว่าสนามสปีดคะจะเป็นสนามสปีดครับผมปกติจะเป็นสนามสปีดนะคะแล้วทำไมถึงชอบมาเล่นที่นี่คะพี่ได้เพื่อนแล้วก็มีเพื่อนที่ชวนมาเล่นกันส่วนมากที่จะมาเข้าสังคมกันอันนี้นะคะก็คือพี่ๆเขาก็จะชอบแบบว่าได้เพื่อนใหม่จากที่นี่ด้วยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากนะคะนิยามสี่คำมันเจ็บมากแสบขอบคุณค่ะอันนี้นะคะจากทีมอะไรคะอันนี้ DMT ครับอันนี้เป็นทีม DMT นะคะอันนี้ปกติพี่มาเล่นที่นี่บ่อยไหมคะไม่บ่อยครับไม่บ่อยนานๆจะมาครั้งนึงครับนานๆจะมาครั้งนึงแล้วทำไมถึงชอบสนามที่นี่ไหมคะหรือว่ายังไงก็โอเคครับเพราะว่าเมืองไทยสนามแบบนี้มันน้อยที่นี่แล้วก็มีแพรกสายที่หนึ่งนะสนุกก็คือจะมีน้อยใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะขอเป็น4คำนิยามของสับใครก็เล่นได้แล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้ใครก็เล่นได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขอ4คำเกี่ยวกับนี้ลึกลับมากขอบคุณค่ะนี้พลาดได้ยังไงกันนะสวัสดีครับก็โบทีงานหนูไปเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อบัสครับผมปกติพี่เล่นสนามไหนปกติเล่นสปีดบอลครับที่จะมาว่าเกมมันไวครับแล้วก็มันต่อเนื่องการลุกการรับมันแน่นอนและมันเขาเรียกว่ามันแม่นยำและมันแน่นอนครับสุดจะมันนะคะทีม MYS หรือผมคือเพจ King Airsoft ครับพี่คิงนะคะอันนี้ปกติพี่คิงเล่นสนามไหนคะก็มี CQB มีแพร่กระสาแล้วก็มีสนามอื่นเช่นก้านกล้วยหรือสนามอื่นทั่วๆไปครับก็คือเราก็วนเล่นทั่วๆไปหมดมันก็เหมือนว่าเราได้ยิงปืนจริงๆแหละแต่เพียงแต่มันเป็นในรูปแบบของ BB กันมากกว่าเร็วแรงมันทะลุไม่เจ็บไม่มันครับไม่เจ็บไม่มันก็ตรงแล้วไม่เจ็บไม่มันครับขอบคุณนะคะกีฬานี่ก็คือสปอร์ตเป็นกีฬาสปิริตเราต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยถูกไหมฮะแล้วก็สมาร์ทเพราะเราต้องรู้จักวางแผนเราต้องเล่นกันเป็นทีมแมนครับแมน MM Airsoft ครับอ๋อนี่คือพี่แมน MM Airsoft นะคะปกติพี่เล่นสนามไหนคะสปีดหรือว่าจะเป็นสปีดอย่างเดียวเลยครับอ๋อคือปกติเล่นสปีดอย่างเดียวเลยทำไมถึงชอบเล่นสปีดคะมันเป็นเกมสนุกครับแบบเราใจดีอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับแบบผู้ชายพวกเราเอาพี่หนูก็วิ่งได้อ๋อได้อย่างนั้นเหมือนกันคือมันแบบว่ามันได้เป็นเกมที่แบบมันได้ใช้ทักษะความคิดเออแล้วก็เกมเร็วผมชอบโคตรมันเลยโคตรมันเลยสุดตังค์ชื่อแม็กครับ STS ครับจากทีม STS ครับจิ๋วแต่แจ๋วแล้วกันขอบคุณนะคะอันนี้แม็ก STS นะคะ